ไม่ต้องรีบมากนะไปแบบทั่วๆไประยะข้างหน้าถ้าควรจะหยุดก็หยุดถ้าควรจะชะลอก็ชะลออันนี้เป็นเลนสวนนะครับผมสำหรับมือใหม่หัดใหม่หัดครั้งแรกก้อนแรกนะครับนี่คือครั้งแรกในชีวิตที่ออกถนนแล้วก็เป็นเลนสวนนะครับผมช้าๆนะรถข้างหน้าเลี้ยวเวลาเรามีการหยุดการชะลอเราต้องลดเกียร์ต่ำลงมาด้วยนะถ้าถึงขั้นหยุดนะแล้วก็ไม่จำเป็นอย่าแซงนะครับควรเว้นระยะห่างไว้สำหรับมือใหม่เป็นเทปที่3นะครับผมช้าๆไว้ใจเย็นๆไปเรื่อยๆช้าๆไว้ช้าๆไว้ช้าๆก่อนใจช้าใจเย็นใจเย็นๆไหลไปเรื่อยๆเอาลดเกียร์นิดนึง4คาดเหยียบลงไปปล่อยลงไปโอเคนิ่งๆไว้นะไม่ต้องเร่งอาจจะมีใครขึ้นมาแซงหรืออะไรก็แล้วแต่เราควรจะรับผิดชอบตัวเองไม่จำเป็นต้องรีบดูเฉยๆดูผ่านๆถ้าเขาจะแซงเขาจะแซงขึ้นไปเองอย่ากลัวนะครับอย่ากลัวใครจะทำอะไรก็ให้เขาทำไปนี่นะครับต้องฝึกการควบคุมจิตของตัวเองให้ได้นี่เป็นพื้นฐานนะครับทั้งหมดที่ฝึกมามันจะต้องขับไปได้ทุกที่ของถนนไม่ว่าจะเป็น4เลน2เลนหรือเลนเดียวนะครับไปได้หมดแต่จะต้องมีพื้นฐานมาก่อนย้ำนะครับนี่ไม่ใช่เทปแรกนะครับให้ไปกลับไปดูด้วยสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับขณะนี้เราสอนที่จังหวัดมหาสารคามนะครับอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองมหาสารคามเส้นโกสุมมหาสารคามนะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับถ้าท่านอยากจะเรียนกับบูต้านะครับมีเคมีตรงกันนะครับโทรมาได้ที่0883350072นะครับผมไลน์โทรเบอร์เดียวกันนะครับถนนก็มีการก่อสร้างบ่อยนะครับแถวๆนี้หรือในเมืองก็มีนะครับพวกขี่ต้องประเมินถนนเป็นด้วยระยะห่างช่องทางนะครับดูได้ตามความเหมาะสมมีการเบรกชะลอไม่ใช่หลบเขาเกินไปบางเนี่ยจังหวะนี้ต้องชะลอให้เขามาเราไม่จำเป็นต้องไปหลบมากเกินไปถ้าหลบมากเราจะมีปัญหากับตัวเองสำหรับมือใหม่จะไปกลัวนะสิ่งที่ควรทำก็มีเบรกกับคาร์ด2อย่างถ้ามีปัญหาอะไรจะเจอทางแคบทางอะไรเดี๋ยวคิดไม่ออกมือไม่นิ่งเดี๋ยวก็เซได้เรื่องดูไว้นะครับมือใหม่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่อยู่ดีๆออกถนนใหญ่นะครับแต่เราฝึกกันมาแล้วนะครับที่ถนนทั่วๆไปนะครับฝึกมาแล้วฝึกเป็นพื้นฐานมีพื้นฐานแล้วผมถึงจะออกมาสอนเพื่อให้ได้พื้นฐานตรงจุดนี้นะครับติดตัวไปเอาไปใช้เวลาขับข้างหลังมีรถเยอะช่างเขานะครับเราไปของเราเขาจะคิดเองนี่เป็นการออกถนนนะครับครั้งแรกนะครับแต่ว่าไม่ใช่อยู่ดีๆออกนะครับก็อย่างที่บอกไว้ย้ำว่าพิจารณาด้วยนะครับช้าๆครับใจเย็นๆไปเรื่อยๆครับถูกต้องเป็นไงบ้างต้องพูดบ้างเดี๋ยวหายใจด้วยอันนี้อยู่ที่เกียร์อะไรครับตอนนี้โอเคในรุ่นนี้นะครับจะมีตำแหน่งบอกเกียร์ด้วยนะครับอยากรู้ให้มาเรียนนะครับว่ามันบอกอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้ว่าให้ดูอะไรเป็นบ้างนะครับสำหรับมือใหม่แล้วก็บอกตำแหน่งนะครับเวลาจะเปลี่ยนเกียร์ด้วยครับบางรุ่นไม่มีบางรุ่นก็มีนะครับมีรายละเอียดในการใช้อุปกรณ์ในรถด้วยนะครับผม